ุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์1ความคิดสุรวิทย์วีระวันมานำเสนอครับชะตากรรมของทักษิณกับทางรอดจากคดีความที่รุมเร้าหลายคนถามหาทักษิณหลังจากเขาเงียบหายไปซึ่งความจริงแล้วเขาคงทำหน้าที่สั่งการอยู่หลังม่านของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลูกสาวของเขาที่สังคมตั้งคำถามถึงความรู้ความสามารถแม้ว่าหน้าฉากเขาจะตั้งที่ปรึกษาจำนวนมากมาช่วยลูกสาวของเขาและมีรัฐมนตรีหลายคนช่วยกันโอบล้อมแต่ใครต่อใครก็เชื่อว่าการเมืองไทยยุคนี้จะเดินไปตามหลังม่านที่มีทักษิณเป็นผู้กำกับขณะที่เขากำลังเผชิญกับข้อร้องเรียนต่างๆที่ประดังกันเข้ามายังไม่นับคดีความผิดตามมาตรา112ที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งการร้องเรียนของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรที่เคยร้องยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วด้วยข้อกล่าวหาว่าที่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวโดยสั่งการให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้ไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เป็นการขัดพระบรมราชโองการเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการซอกหลอนบ่นทำลายพระเกียรติยศของสถาบันในที่สุดนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมฝักใฝ่คบหาร่วมคิดกับฮุนเซนอดีตนายกของประเทศกัมพูชาและควบคุมการบริหารของรัฐบาลผ่านพรรคเพื่อไทยโดยเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลเอื้อประโยชน์ให้กับทางกัมพูชาทั้งที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยข้อกล่าวหาต่อไปคือทักษิณสั่งให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพรรคประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของครอบครองครอบงำเป็นผู้สั่งการแทนพรรคเพื่อไทยในการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเสนอบุคคลสมควรเป็นนายกคนใหม่เมื่อวันที่14สิงหาคม67ที่บ้านพรรคจันทร์ส่องล่าหลังศาลวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงและมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของครอบครองครอบงำและสั่งการให้พรรคเพื่อไทยมีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยยินยอมตามที่สั่งนอกจากนั้นยังมีพฤติการเป็นผู้ครอบงำและสั่งการให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนำนโยบายที่ทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม67ไปเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาในวันที่12กันยายน67ข้อกล่าวหาต่อมาคือการที่มีผู้ไปร้องเรียนต่อปปช.ที่ทักษิณเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องและปปช.ได้ดำเนินการสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้วสอดคล้องกับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตรวจสอบพบว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณในกรณีดังกล่าวที่เป็นการเลือกปฏิบัติแตกต่างกับบุคคลทั่วไปซึ่งคณะกรรมการสิทธิได้ส่งหลักฐานให้กับปปช.ไปแล้วรวมถึงล่าสุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้ว่า6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุทักษิณซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้ทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูลและให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและมีความเห็นเสนอโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่สามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะแล้วเสร็จทั้งนี้คำร้องอ้างถึงพฤติการนายทักษิณทั้งการที่แกนนำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปร่วมประชุมกับทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงและการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลการชี้นำพรรคเพื่อไทยในการเลือกพรรคร่วมรัฐบาล
การนำวิสัยทัศน์ที่ทักษิณได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลโดยผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายขัดมาตรา29พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็เข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดก็จะเป็นเหตุให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อกกต.ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามมาตรา92วงเล็บ3ของกฎหมายเดียวกันได้จะเห็นว่าข้อกล่าวหาของทักษิณทั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.นั้นสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นถ้าถามว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงไหมก็ต้องตอบว่าเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่ว่าการอ้างว่าป่วยแล้วไปนอนพักที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยไม่ติดคุกนั้นชัดเจนว่าทักษิณไม่น่าจะมีอาการป่วยจริงหรือถ้าป่วยก็ไม่ถึงกับต้องมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจสามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้และเมื่อทักษิณได้รับการพักโทษแล้วกลับไม่พบว่าทักษิณมีอาการป่วยหนักใกล้ตายตามที่อ้างเพื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งกรณีนี้หากปปช.เอาจริงก็น่าจะสอบสวนได้ไม่ยากเพียงแต่ที่สังคมห่วงก็คือการสอบสวนของปปช.ในแต่ละเรื่องนั้นมักจะเป็นไปด้วยความล่าช้าคนที่น่าจะเป็นพยานในคดีนี้ได้ดีที่สุดคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชซึ่งออกมาเปิดเผยว่าเขาขึ้นไปเยี่ยมทักษิณที่ชั้น14ถึง2ครั้งส่วนการครอบงำพรรคเพื่อไทยนั้นปรากฏหลักฐานเป็นที่ทั่วไปว่าทักษิณมีอิทธิพลเหนือพรรคอย่างไรปรากฏให้เห็นผ่านการแสดงออกของตัวเขารวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ต่างๆในระหว่างที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอุ๊งอิ๊งได้ว่าเขาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญส่วนการประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล้านนั้นก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเพราะวันนั้นอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในทางกฎหมายยังไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้กับหลักสูตรมินิวปอดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจึงเข้าไปหารือกับทักษิณในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนไม่ใช่ใครอื่นแม้จะมีข่าวในตอนแรกออกมาว่าจะเลือกนายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเปลี่ยนมาเป็นอุ๊งอิ๊งในภายหลังก็ตามเรื่องเหล่านี้ปรากฏชัดเจนเป็นหลักฐานผ่านการนำเสนอของข่าวทุกสื่อทุกแขนงและถ้าจำกันได้คนที่เข้าไปในบ้านจันทร์สองล่านอกจากหัวหน้าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต่างๆแล้ววันนั้นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐก็คือสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งบัดนี้ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเพราะอยู่ในฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายสันติน่าจะเป็นพยานได้ว่าวันนั้นมีการพูดคุยกันด้วยเรื่องอะไรบ้างแต่ถึงอย่างไรตามข่าวที่ออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าวันนั้นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลในขั้วพรรคการเมืองเดิมนั่นเองส่วนเรื่องเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาในอ่าวไทยซึ่งส่งผลต่ออธิปไตยของไทยโดยเฉพาะออกกฎที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยนั้นก็ชัดเจนว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งประกาศที่จะเจรจากัมพูชาเป็นนโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรัฐบาลและสอดคล้องกับที่ทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ในการจัดงานของค่ายเนชั่นว่าไทยจะต้องเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวไทยกับกัมพูชาเรื่องทั้งหมดวินยูชนทุกคนรับรู้ได้ว่าพฤติกรรมต่างๆของทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแต่รัฐบาลอุ๊งอิ๊งนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้ว่าเกี่ยวพันกันอย่างชัดเจนและทักษิณได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลอุ๊งอิ๊งอย่างชัดแจ้งทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้เลยที่น่าสนใจอีกคำร้องหนึ่งก็คือคำร้องของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าการส่งตัวทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ได้ขออนุญาตต่อศาลตามป.วิ.อาญามาตรา246การรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจของทักษิณนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการจำคุกตามคำพิพากษา
และตามพระบรมราชโองการดังนั้นจึงต้องนำตัวทักษิณกลับไปรับโทษใหม่เราไม่รู้ว่าคดีความต่างๆที่หวังพึ่งพากระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดการกับทักษิณนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะการกลับมาประเทศไทยของทักษิณนั้นต่างเชื่อกันว่ามีการเจรจาเพื่อตกลงกับผู้มีอำนาจฝ่ายต่างๆที่หลายคนบอกว่ามีดีลและเราได้เห็นผ่านการแสดงออกหลังพ้นโทษของทักษิณแล้วว่าเขามีความอหังการมั่นใจในอำนาจที่อยู่ในมือของเขาอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองที่ระบอบและอุดมการณ์ของรัฐกำลังถูกท้าทายจากพรรคประชาชนที่มีมาจากพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้วว่ามีจุดมุ่งหมายจะซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยิ่งทำให้ทักษิณมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะต้องพึ่งพาเขาในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกำลังอ่อนแอต้องยอมรับว่าคำร้องต่างๆที่พุ่งเป้าไปยังทักษิณนั้นล้วนแล้วแต่มีมูลและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นอยู่ที่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะชี้ออกมาอย่างไรเพราะบางครั้งการวินิจฉัยที่ออกมานั้นอาจจะต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมามากกว่าความผิดถูกตามตัวบทกฎหมายโดยคำนึงถึงผลทางรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ก็ได้และเราได้เห็นแนวทางแบบนี้มาแล้วหลายครั้งในคดีทางการเมืองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty